ปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ยังเป็นที่จับตานะคะถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะว่าเรื่องนี้ที่สุดแล้วจะจบลงยังไงแต่ว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเรื่องนี้นะคะทางทีมข่าวการเมืองของช่อง3เมื่อคืนนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่เปิดใจผ่านทางรายการใต้เตียงการเมืองทางเพจ CH3 Thailand News นะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเคลียร์ใจกันกับร้อยเอกธรรมนัสเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะแยกทางกันค่ะคือทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ถูกระบุว่าเป็น1ใน3รัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐที่ถูกมองว่าเป็นคู่ขัดแย้งกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะแต่ก็ยอมรับบอกว่ามีการเคลียร์ใจกันกับร้อยเอกธรรมนัสจริงในวันที่พรรคมีมติขับร้อยเอกธรรมนัสโดยเฉพาะประเด็นแพ้เลือกตั้งซ่อมภาคใต้แต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้โยนความผิดให้ร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนอกจากนี้ก็มั่นใจว่าการทำงานในพรรคหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาเพราะว่ายังมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มีบารมีมากและร้อยเอกธรรมนัสก็ยังยืนยันจะร่วมงานกับฝ่ายรัฐบาลต่อไปค่ะวันนี้ทามมิ่งเวลานั้นจำเป็นต้องใช้สถานการณ์บุคคลแบบนี้บางสถานการณ์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์มันดีขึ้นหรือปรับเปลี่ยนแล้วมันอาจจะไม่ดีขึ้นมันก็เป็นตัวชีวิตชีวัดในการที่จะตั้งข้างหน้าเมื่อวานนี้ท่านร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าห่วงบ้านเก่าผู้แทนทุกคนกว่าจะมาเป็นผู้แทนพี่น้องประชาชนคนตั้งแสนเป็นแสนคนมาเลือกเนี่ยเขาต้องดูแลพี่น้องประชาชนได้แล้วแต่ดูแลตัวเองมันเรื่องเล็กอยู่แล้วต้องดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะดูแลประชาชนได้ใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องประเด็นอยู่แล้วครับส่วนตำแหน่งเลขาธิการพรรคที่ว่างลงคุณสุชาติบอกว่าคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่เหมาะสมนะคะก็ขอบคุณคนที่สนับสนุนให้ตนเองเข้ามาเป็นหนึ่งในแคนดิเดตเลขาธิการพรรคค่ะแต่ว่าทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคจะเป็นผู้ตัดสินใจส่วนมุมมองของนักวิชาการนะคะรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยจากคณะรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเกมที่ชาญฉลาดของร้อยเอกธรรมนัสเพราะว่าการแยกตัวออกไปจะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองได้มากขึ้นคือจากเดิมต้องอยู่ร่วมกันหลายกลุ่มภายในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เชื่อว่าการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีนั้นอาจจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสนะคะแต่ว่าอาจจะไปถึงขั้นกดดันให้นายรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาก็ได้ส่วนนายชัยวุฒนาคมานุสรณ์ในฐานะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐก็บอกว่าหลังจากนี้พรรคจะเดินหน้าต่อเน้นให้ความสำคัญกับการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพเขตหลัก4จตุจักรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือโค้งสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันที่24มกราคมนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจะนำทีมลงพื้นที่ด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าจะไม่มีการจัดเวทีปราศัยนะคะเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลตอนนี้เนี่ยลงพื้นที่หาเสียงเขตหลัก4จตุจักรเต็มที่แล้วก็มีการจัดเวทีปราศัยใหญ่ครั้งแรกวันนี้ที่สนามกีฬาชุมชนเสนานิคม2มีบรรดาส.ส.ของพรรคหัวหน้าพรรคคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ไปร่วมการปราศัยด้วยซึ่งเลือกตั้งซ่อมก็จะมีอาทิตย์ที่30มกราคมนี้แล้วค่ะ